ทำแบบหัดการเขียนคำสั่งก่อนเชิญค่ะให้เขียนคำขวัญจูงใจจูงใจคนดังต่อไปนี้เขียนคำสั่งเขียนคำสั่งค่ะเดี๋ยวไม่ทราบไว้ทำอะไรให้นักเรียนเขียนคำขวัญจูงใจคนดังต่อไปนี้ให้นักเรียนเขียนคำขวัญจูงใจคนดังต่อไปนี้5นาที5ข้อพอดีเลยจดคำสั่งแล้วก็เว้นไว้1บรรทัดนะจดคำสั่งแล้วเดี๋ยวขึ้นข้อ1ก็เว้นไว้1บรรทัดเพราะว่าแต่ง5นาทีนี่คงไม่เสร็จแน่นะคะไหนคำสั่งใครเสร็จแล้วลูกคำสั่งเสร็จยังมี3คนนอกนั้นยังไม่เป็นไรค่ะไม่เสร็จชั่วโมงนี้ก็ฝากไว้เป็นการบ้านไปทำต่อที่ไหนคะที่บ้านแต่ต้องเสร็จนะลูกนะเสร็จไม่ใช่คนเสร็จก่อนนะงานต้องเสร็จด้วยนะคะลูกงานต้องเสร็จนะคนอย่าเสร็จก่อนนะลูกนะงานต้องเสร็จก่อนคำสั่งเสร็จยังขึ้นข้อหนึ่งคำสั่งบอกจูงใจดื่มนมนักเรียนดื่มนมทุกเช้าใช่ไหมคะเราจะแต่งคำขวัญว่าอย่างใดดีเพื่อจูงใจให้ดื่มนมกันทุกๆวันจดคำสั่งไปเนี่ยข้อ1จูงใจให้ดื่มนมแล้วก็เว้นไว้1บรรทัดนักเรียนจะได้กลับไปแต่งที่บ้านเขียนไปค่ะจูงใจให้ดื่มนมทั้งต้นทางเอาปลายทางดื่มนมกันทุกวันใช่ไหมใช่นะคะเราจะแต่งว่าไงดีนะดื่มเรามาดื่มนมกันเถอะดื่มนมเยอะๆอ้าวดีมากเลยไปยังคะจดคำสั่งไว้แล้วก็เว้นไว้1บรรทัดระหว่างนมกับน้ำอัดลมอะไรมีประโยชน์คะนักเรียนก็รู้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจงดื่มนมกันทุกๆวันครับข้อที่2จูงใจให้รักคุณพ่อคุณแม่ใครไม่รักคุณพ่อคุณแม่บ้างมีไหมมีไหมคะลูกไม่มีเนาะเพราะท่านให้สตังค์หนูมาทานขนมทุกวันใช่ไหมให้เสื้อผ้าสวยให้ความรู้ใช่ไหมคะลูกจะแต่งว่าไงดีเนาะเว้นเนี่ยจดคำสั่งแล้วก็เว้นไว้1บรรทัดที่ครูขีดไม่ต้องขีดตามนะหมายความว่าให้เธอแต่งทำไมคะคำขวัญลงไปเว้นไว้1บรรทัดไม่ต้องขีดแบบคุณครูนะตัวเล็กเนาะอ
อ้าวข้อ3จูงใจให้ทำความดีเราจะเขียนว่าอย่างไรดีนะให้ทำความดีกันเยอะๆข้อ4จูงใจให้รักต้นไม้หนูรักต้นไม้ไหมรักนะคะอย่าลืมเว้นไว้1บรรทัดนะคะข้อสุดท้ายจูงใจให้ขยันเรียนหนังสือโอ้ข้อนี้สำคัญเลยจูงใจให้ขยันเรียนหนังสือนักเรียนคิดว่า5ข้อนี้ยากไปไหมไม่ยากไม่ยากเลยเป็นหัวข้อง่ายๆที่นักเรียนสามารถเขียนได้ไหมคะได้เพราะว่าทั้ง5ข้ออยู่ใกล้ตัวนักเรียนใช่ไหมคะใกล้ตัวนักเรียนคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะทำได้รวมไปถึงปลายทางด้วยนะคะใครที่เขียนได้ดีจะส่งมาที่คุณครูให้โชว์ให้เพื่อนๆต่างๆโรงเรียนต่างๆดูก็ส่งมาได้เลยที่คุณครูหน่อยแล้วจะนำเสนอให้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ